และสว.บัญชัยเองก็มีการพูดถึงประเด็นหมออ๋องกับก้าวไกลนะครับเรื่องนี้แหละครับนิติกรรมอำพรางกับการควบ2ตำแหน่งในสภาบอกว่าระวังนะครับเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นวิบากกรรมและไปเจอในสภามีการเปรียบเปรยอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในช่วงต้นรายการด้วยนะครับทำเหมือนที่คนอื่นเขาทำหรือก็ทำไม่ต่างอะไรกับที่คนอื่นทำผมจึงมักจะบอกว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนี่แหละครับในการสัมภาษณ์นะครับนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาสัมภาษณ์กรณีนายปฏิพัฒน์สันติธาดานะครับหรือว่าหมออ๋องเนี่ยถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลสว.วันชัยบอกอย่างนี้ครับบอกว่าแบบนี้เป็นนิติกรรมอำพรางของพรรคไม่ใช่การทำจริงแต่ว่าเป็นการหลอกเป็นการรู้เห็นเป็นใจทั้งพรรคก้าวไกลแล้วก็หมออ๋องทั้งหวังตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็รองประธานสภาจึงใช้วิธีการหลอกหรือว่าลวงในลักษณะแบบนี้ใครก็รู้เพราะว่ามาตรฐานของก้าวไกลเป็นมาตรฐานที่ต่างจากคนอื่นแล้วก็เป็นมาตรฐานที่เห็นว่าคนอื่นทำอย่างนี้ตัวเองก็ดูถูกเหยียดหยามเป็นมาตรฐานการเมืองใหม่นะครับแต่ก็กลับมาทำซะเองจึงถือว่าเวลาอยากได้ตำแหน่งอยากได้อำนาจจะทำอะไรก็ได้มาตรฐานที่วางไว้สูงก็แค่พูดเอาไว้ให้สวยหรูเท่านั้นเปรียบดังสุภาษิตที่เมื่อสักครู่นี้ได้เกิดเกินไปนะครับบอกว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองครับ